ผู้สื่อข่าวได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีโดยนายปัญญากัลปสุขนะครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เปิดเผยครับว่าปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังจากผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วมีปริมาณน้ำสะสมขณะนี้ครับอยู่ที่634,580,000ลูกบาศก์เมตรหรือว่าเพียงแค่ร้อยละ 66.10 ของความจุอ่างนะครับที่เต็มๆจริงๆแล้วอยู่ที่960ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับในช่วงเดือนเดียวกันด้วยนะครับถึงกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวแล้วก็คาดว่าจะเป็นปริมาณที่สูงสุดในรอบปี2558ซึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนนะครับอยู่ที่5,240,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำเพียงแค่บานเดียวจาก7บานด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนการรักษาระบบนิเวศที่บริเวณท้ายน้ำของแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์เท่านั้นซึ่งถือว่าตอนนี้ยังไม่เพียงพอต่อเรื่องของการทำการเกษตรที่จะต้องอาศัยน้ำที่มีปริมาณมากทางจังหวัดลพบุรีเองจึงได้เน้นย้ำให้เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรนะครับพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการที่จะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและเตรียมจัดหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ด้วยนะครับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นระบบต่อไปด้วย